หลังจากคุณธเนศสำรวนหันอายุ53ปีได้รับข่าวร้ายว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดการหาข้อมูลในการรักษามะเร็งเกิดขึ้นทันทีทั้งเขาและน้องชายพยายามหาวิธีการรักษามะเร็งโดยไม่ต้องผ่าตัดและแล้วการหาข้อมูลก็ได้พบว่าต้องเดินทางไปรักษามะเร็งที่เมืองกวางโจวประเทศจีนเริ่มต้นโดยการเดินทางมาที่ศูนย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวประจำประเทศไทยย่านถนนรัชดาเพื่อขอข้อมูลและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งภายในระยะเวลาเพียง12วันเขาตัดสินใจเดินทางไปรักษามะเร็งทันทีด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อว่าเมื่อรู้เร็วรักษาเร็วอย่างไรก็ต้องหายจากมะเร็งร้ายแน่นอนครับคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาเป็นกับตัวเราเฮ้ยทำไมอะไรเงี้ยคือแค่ตอนนั้นนะครับวินาทีนั้นแต่หลังจากนั้นเรามาได้คิดก็มันก็ธรรมดาเพราะเราใช้ชีวิตมาแบบที่มันเสี่ยงกับการที่จะเป็นแบบนี้ก็ต้องทำใจครับแล้วก็นั่งคิดต่อไปว่าจะอยู่กับมันยังไงก็มีปฏิกิริยาตามธรรมดาแล้วครับโรคนี้มันเป็นโรคซึ่งค่อนข้างจะร้ายแรงซึ่งโอกาสหายมันน้อยใช่ไหมเขาก็ต้องมองในแง่ลบกันไว้ก่อนนะครับก็มีเสียใจกันมากอะไรกันมากช็อกมีอะไรกันนะครับก็อันดับแรกคิดเหมือนกันเขาจะบอกยังไงคิดยังไงจะบอกยังไงปรึกษาน้องชายนะครับน้องชายบอกว่าอย่าเพิ่งบอกเลยเพราะเรายังไม่มีทางออก บอกไปเขาก็มาเครียดกับเราเรียนตรงๆนะครับกลัวเจ็บครับเพราะว่าเขาต้องที่เมืองไทยเวลารักษาก็คือผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจที่พอดีเนี่ยทางเราทราบมาคือทางน้องชายมีข้อมูลมาว่าทางเนี้ยไม่ต้องมีการผ่าตัดก็คือแบบรักษาด้วยวิธีการหลากหลายก็เลยบินมาที่นี่หลังจากตรวจเจอว่าเป็น12วันคือวันที่14ครับอันดับแรกนะครับที่ชอบเลยก็คือภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่ถ่วงเวลาครับไม่ถ่วงเวลาคือมาถึงปุ๊บหมอจะจัดการเลยว่า1 2 3 4ต้องทําอะไรแล้วก็ทําตามนั้นตามสเต็ปไปเลยมีแผนการที่แน่ชัดนะครับวันนี้ทําอะไรที่กี่วันทําอะไรพักผ่อนกี่วันอันนี้ดีนะคือไม่ต้องมารอนู่นรออะไรต่ออะไรคือได้มีการวางแผนการล่วงหน้าไว้แล้วต้องทํายังไงครับผมรักษาแล้วเท ่าที่จําได้นะครับมีไอเย็น2ครั้งเคมีเฉพาะจุด6ครั้งแล้วก็ให้โอโซนให้เพาะเลือดครับผลกระทบถ้าเคมีก็มีอาการแพ้นิดหน่อยนะครับแพ้อยู่วัน2วันครับคือไม่เบื่ออาหารอะไรเงี้ยซึ่งเห็นว่าธรรมดานะครับมีครั้งนึงที่รู้สึกประทับใจคือตอนที่ทำไอเย็นครั้งแรกคือเรากลัวนะครับแล้วก็ล่ามซึ่งต้องมีหน้าที่ดูแลผมเนี่ยเขารู้ว่ากลัวพอทำเสร็จเขาโทรขึ้นมาซึ่งเป็นวันหยุดของเขาเขาโทรจากข้างนอกเข้ามามาสอบถามเป็นยังไงหายป่วยหรือยังอะไรเนี้ยก็คือการเอาใจใส่ครับการเอาใจใส่ของบุคลากรทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลรวมทั้งล่ามครับผมแน่นอนบุหรี่เราเลิกไปแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตก็คงอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนเพราะคุณหมอก็แนะนำแล้วว่าอาหารอะไรยังไม่ควรจะทานแล้วก็ยกเลิกก็ไม่ทานครับหลังการรักษาผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยคือมีผมร่วงซึ่งคนไข้เองรู้สึกมีความสุขและคิดว่าเขาเลือกหนทางการรักษามะเร็งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเองและอยากให้ผู้ป่วยมะเร็งคนอื่นได้รับการรักษาที่มีนวัตกรรมช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างครบวงจรแบบนี้บ้างก็ถึงผู้ป่วยทุกท่านนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นตรงนี้เป็นเพราะโชคชะตาเราไม่ดีนะครับให้คิดซะว่าณตอนนี้โชคชะตาเราดีมากที่เรามาหาโรงพยาบาลนี้เจอนะครับมะเร็งมันรักษาหายครับไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องรักษาไม่หายรักษาหายแน่นอนครับมันเป็นก้อนเล็กๆนิดเดียวมันไม่สามารถชนะเราได้หรอกครับให้มีกำลังใจไว้ครับมาถึงผู้ป่วยชาวไทยอีกหนึ่งรายคือคุณป้าเหลืองหลวงวงอายุ68ปีที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลังรู้ข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งชีวิตก็สิ้นหวังราวกับความตายมาอยู่ตรงหน้าจนลูกและพี่สาวต้องให้กำลังใจและหาข้อมูลเพื่อให้เดินทางมารักษามะเร็งที่โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจวตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2558ตอนแรกเลยประมาณมันถ่ายแล้วออกเลือด
ถ่ายมาก็รู้สึกว่าเลือดมันก็ตามมากับที่ถ่ายเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดแล้วก็รู้สึกว่าเลือดสุดๆค่ะก็เลยไม่สบายใจก็ต้องมาตรวจที่หมอก็เข้าไปที่กรุงเทพจากระยองเข้าไปที่กรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ก็โรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องผ่าตัดทันทีและคุณน้าก็ไม่ยอมคุณน้าจะไปอยู่ที่บ้านให้ตายไปเลยไม่ยอมรักษาที่ไหนถ้าเป็นโรคอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะร้องจนร้องจนหมดน่ะก็บอกลูกๆว่าแม่ไม่รักษาไม่ผ่าตัดทางนั้นไม่ใส่กระเป๋าตรงข้างนอกข้างอะไรนี้แม่ไม่ใส่แม่จะอยู่ไม่ไปรักษาตรงไหนและลูกเขาก็เปิดอินเทอร์เน็ตก็รู้มาจากเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ดูก็รู้ว่ากวางโจเขาต้องการรักษาอย่างดีก็ลูกเขาก็มาถามคุณน้าก็พร้อมที่จะมากวางโจถ้าไม่ต้องผ่าตัดคุณน้ารู้สึกว่าตกใจเหมือนกันเลยนะใจหายใจความเหมือนกันว่ารักษายังไงกันเนาะว่างี้ยังคิดอยู่ก็ตื่นเต้นอะนะตามธรรมดาก็ไม่เคยเห็นเมืองจีนมาตั้งแต่ไหนด้วยเพราะว่ารักษาที่นี้มันดีทุกอย่างลูกหลานเขาบอกก็ต้องเชื่อเขาว่าจะขอสู้รักษาอีกสักตั้งหนึ่งคุณหมอบอกว่าโรคที่เป็นนั้นรักษาไปแล้วเพราะว่าเราร่วมมือคุณหมอได้อย่างดีก็ที่เคยเป็นมามันก็หายไปถามหมอบอกว่าหายไปเกือบจะสนิทดีแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างรักษาอยู่เนี้ยค่ะก็เลยก็ดีใจคีโมเฉพาะจุดค่ะเจโรคีโมบอลก็3รอบคีโมเฉพาะจุดก็3รอบ3รอบค่ะแล้วก็ทำโอโซน3ครั้งครั้งนี้ครั้งยาวมากเลย3ครั้งนะคะค่ะครั้งนี้จะเป็นเกือบ2เดือนน่ะก็ดีนะก็ดีขึ้นแต่อยากกินอะไรกินไม่ได้เต็มที่อย่างแต่ก่อนก็กลัวเขาดูแลดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นไงดูแลทุกอย่างเลยการกินการอะไรไม่พูดเสียงดังให้โมโหเขาให้กำลังใจ ค่ะทั้งลูกทั้งพี่สาวทุกคนที่มารักษาที่นี้อยากให้หายเหมือนกับเราถ้าเรารักษาหายให้เขาหายด้วยค่ะค่ะก็พอใจที่เข้ามาทุกคนมาในรักษาในโรคเดียวกันนี้คุณน้าก็อยากให้เขาได้หายเหมือนคุณน้าอย่างนี้แหละถ้าคุณน้าหายแล้วก็เขาต้องหายด้วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ปัจจัยสำคัญคือการรักษาอย่างรวดเร็วและใช้วิธีการรักษาที่ทันสมัยเหมาะสมกับชนิดของมะเร็งจึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย